มาดู Clubhouse แผ่นที่ขนาดใหญ่ที่เน้นการออกตระเวนและการเคลื่อนที่แผ่นที่นี้มี3ชั้นคือชั้น1ชั้น2และชั้นใต้ดินบาร์ที่ชั้น1คือพื้นที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของแผนที่นี้มันถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่โต๊ะสนุกเกอร์บาร์และเวทีบริเวณนี้ทั้งหมดเต็มไปด้วยพื้นและกำแพงที่ทำลายได้มากมายและเชื่อมต่อกับบริเวณสำคัญของคลับเฮาส์ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนด้านตะวันตกของบาร์คือส่วนของโต๊ะสนุกเกอร์ที่คุณสามารถทำลายกำแพงเพื่อเข้าไปถึงคลับเปลือยทางเดินฝั่งตะวันตกจะนำคุณกลับไปที่ส่วนโต๊ะสนุกเกอร์กลับไปที่บาร์ด้านตะวันออกคุณสามารถทำลายกำแพงเวทีเพื่อทะลุไปที่ห้องพัสดุได้โดยตรงบันไดฝั่งตะวันออกภายในเล้าจะนำไปสู่ชั้น2ในขณะที่บันไดน้ำเงินในห้องเก็บของโรงรถจะพาไปชั้นใต้ดินห้องสุดท้ายของชั้น1ทางตะวันออกคือโรงรถโปรดสังเกตว่ามีประตูที่พื้นซึ่งพาไปชั้นใต้ดินและบันไดที่นำไปยังชั้นลอยบนชั้น2คุณสามารถทำลายกำแพงเพื่อเข้าไปยังเล้าและห้องโถงและกลับมาที่บาร์ได้ทางด้านเหนือคือครัวที่มีประตูที่พื้นซึ่งนำคุณไปยังชั้นใต้ดินห้องน้ำจะนำคุณไปยังโถงทางเดินฝั่งตะวันตกและบันไดกลางที่ไปได้ทั้งชั้นใต้ดินและชั้น2ชั้น2ประกอบไปด้วยโถงทางเดินห้องนอนยิมและส่วนอื่นๆทำลายกำแพงเข้าไปในห้องนอนและออฟฟิศโลจิสติกที่มีห้องเซฟลับอยู่จากออฟฟิศโลจิสติกคุณสามารถเข้าถึงไซต์ก่อสร้างผ่านกำแพงที่ทำลายได้ไซต์ก่อสร้างนำไปสู่ห้องนอนได้ด้วยโปรดสังเกตกำแพงตะวันออกสามารถทำลายเพื่อไปยังระเบียงมันเป็นจุดเข้าถึงชั้น2ได้ทางตะวันออกของทางเดินส่วนก่อสร้างคือห้องเก็บเงินสดและห้อง CCTV ถัดจากห้องนี้คือบันไดตะวันออกที่พวกเราได้เห็นก่อนหน้านี้ซึ่งนำไปยังเล้าที่ชั้น1กลับไปที่ห้อง CCTV จากทางใต้ของห้องคุณสามารถเข้าถึงชั้นลอยผ่านกำแพงหรือหน้าต่างที่อยู่ใกล้ๆใช้มันเข้าไปโรงรถซึ่งคุณมองเห็นชั้นแรกจากชั้นลอยได้กลับมาที่โรงรถอีกครั้งซึ่งเป็นทางเชื่อมที่ดีที่นำไปยังชั้นใต้ดินจากโรงรถใช้บันไดปีนสีแดงลงไปยังบ่อน้ำมันที่อยู่ชั้นใต้ดินไปทางเหนือเพื่อเข้าถึงห้องอเนกประสงค์ที่อยู่ทางตะวันออกคือบันไดน้ำเงินที่เราเห็นก่อนหน้าซึ่งนำไปยังห้องเก็บของโรงรถที่ชั้น1จำไว้ว่าคุณสามารถถูกพบตัวได้ง่ายตรงจุดนี้ที่นี่คุณสามารถทำลายกำแพงไปยังโบสถ์ห้องอนุสรณ์และโถงทางเดินชั้นใต้ดินที่มีบันไดกลางซึ่งเราได้เห็นกันไปก่อนหน้าที่จะนำกลับไปยังโถงทางเดินตึกกลางของชั้น1และโถงทางเดินห้องนอนบนชั้น2คุณสามารถใช้โถงทางเดินชั้นใต้ดินเพื่อเข้าไปยังห้องคลังแสงได้นี่คือห้องที่สำคัญที่สุดที่นี่เป็นห้องภารกิจซึ่งมีเพดานที่ทำลายได้หลายส่วนและเข้าถึงจากบริเวณอื่นของแผนที่ได้ง่ายโปรดสังเกตว่ามีอุโมงค์หนีภัยใต้ดินที่จะพาออกไปด้านนอกบริเวณจุดเกิดพื้นที่ก่อสร้างClubhouse มีจุดเกิด4จุดทางเหนือคือจุดที่เป็นทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างทางตะวันออกคือจุดเกิดที่โกดังจุดเกิดทางใต้จะอยู่ที่ประตูหลักสุดท้ายคือจุดเกิดด้านตะวันตกบริเวณท่าเรือส่งสินค้าโดยรวมแล้วบริเวณบาร์คือจุดศูนย์กลางของแผนที่โรงรถทำให้คุณเข้าถึงชั้นใต้ดินและชั้น2ได้คลับเฮาส์เน้นที่ทางเลือกในการเคลื่อนที่และเปลี่ยนตำแหน่งได้หลายจุดและโปรดคำนึงถึงลูกเล่นในแนวตั้งของแผนที่เพราะคลับเฮาส์เต็มไปด้วยประตูที่พื้นและเพดานและพื้นที่ถูกเจาะทะลุได้หวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และอย่าลืมติดตามรับชมวิดีโอฝึกสอนการเล่นอื่นๆจากเราแล้วเจอกันในเกมครับ